สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มพาแม่ไปหาหมอช่วยอุดหนุนลอตเตอรี่วันที่2กุมภาพันธ์ที่จังหวัดกระบี่มีหนุ่มถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1โดยมีผู้นำภาพชายหนุ่มคนดังกล่าวโพสต์ผ่านโซเชียลในภาพถือลอตเตอรี่1ใบระบุข้อความว่ารางวัลที่1อยู่ลำทับดินแดงโดยผู้ถูกรางวัลรายนี้คือนายอิทธิเดชชุมทองอายุ30ปีอยู่บ้านหมู่ที่1ตำบลดินแดงอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่มีอาชีพเป็นพ่อค้ารับซื้อน้ำยางและทำสวนถูกรางวัลที่1ประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์หมายเลข912307รับเงินรางวัลจำนวน6ล้านบาทนายอิทธิเดชเผยว่าก่อนวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตนได้พาแม่ไปหาหมอที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างที่รอหมอรักษาแม่ก็ไปเดินเล่นในตลาดในอำเภอทุ่งสงจนไปพบคนขายลอตเตอรี่ซึ่งรู้จักกันคนขายก็ขอให้ช่วยอุดหนุนสัก1ใบตนจึงหยิบในแผงมา1ใบโดยไม่ได้คาดหวังว่าจะถูกรางวัลที่1แค่อยากอุดหนุนคนที่รู้จักกันจนกระทั่งช่วงเย็นวันนี้คนขายที่รู้จักกันได้โทรศัพท์มาบอกว่าตนถูกรางวัลที่1จึงนำไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.ลำทับแล้วโดยจะเก็บเงินที่ได้ไปใช้ลงทุนทำงานต่อไปส่วนหนึ่งก็จะทำบุญไปด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ